Next Gen นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่กระแสดีมากล้อดำด้านเป็นของ Cosmic Line Devil ล้อดุยาง BF Rich ขนาด 285/60/18 TO2 ตั้งโจทย์มาเลยว่าไม่อยากใส่โป่งผมเลยต้องจัดออฟเซตล้อเป็นออฟเซตที่ใส่กับสเปคเดิมกับตัวถังเนี่ยยื่นนิดๆกำลังสวยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเฮียป้อจันทบุรีไทยยนต์อีกเช่นเคยครับวันนี้ EP นี้จะมารีวิวรถ Next Gen นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่กระแสดีมากรุ่นนี้เนี่ยทางไทยยนต์เองก็มีการตกแต่งไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 6-70 คันนะครับคันนี้เนี่ยก็เป็นลูกค้าประจำเช่นเคยนะครับคันนี้มาก็ต้องการแต่งแนวดุก็เลยมาใส่ล้อดำด้านเป็นของ Cosmic Line Devil ล้อดุยาง BF Rich ขนาด 285/60/18 TO2 ก็ให้อารมณ์การใส่ที่ค่อนข้างดูเต็มๆโดยที่ไม่ต้องใส่โป่งล้อจดมาเลยว่าไม่อยากใส่โป่งผมเลยต้องจัดออฟเซตล้อเป็นออฟเซตที่ใส่กับสเปคเดิมกับตัวถังเนี่ยยื่นนิดๆกำลังสวยนะครับแล้วก็แน่นอนครับ Ford Next Gen เนี่ยจริงๆเป็นรถที่นุ่มนั่งสบายแต่ว่าถ้านั่งรีจริงๆเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องอาการยังมีอาการโครงให้เห็นนะครับคันนี้ก็เลยเปลี่ยนโชคอัพใหม่คันนี้ผมเลยลงโชคอัพเป็นของ TJ เป็นตัว XJS คุณสมบัติของโชคตัวนี้เนี่ยฟีลลิ่งการนั่งที่ค่อนข้างหนึบนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นตัวปรับคลิปล็อกสูงต่ำคือสามารถจัดทรงได้เพราะรุ่นนี้เนี่ยเดิมจากโรงงานน่าจะต่ำกว่าหลังโดยประมาณ1นิ้วก็สามารถที่จะยกสเต็ปขึ้นมาทำให้รถดูทรงดูกำลังสวยฟีลลิ่งการนั่งตอบโจทย์ต้องยอมรับว่าโชคอัพตอนนี้ใน Next Gen เนี่ยยังมีให้เล่นไม่หลากหลายซึ่งอยู่ในช่วงกำลังพัฒนากันนะครับการเข้ามาของ TJ เนี่ยตัว XJS เนี่ยตัวนี้มาจังหวะที่พอดีนะครับการตอบรับค่อนข้างดีก็เป็นอีกคันนึงที่อยากจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันถ้าในถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมไทยยางยนต์และทีมงานด้วยต้องการข้อมูลสอบถามเข้ามานะครับยินดีให้รายละเอียดให้คำแนะนำวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ